นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับป้อมปริชาพรหมโยธีค่ะกับทีมงาน Channel 8 Thailand กับวันนี้วันจันทร์ที่7สิงหาคม2560นะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะเป็น HD นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันค่ะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะ Channel 8เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาก็จะมีแค่ตัวเสียบ USB ที่เข้ากับช่อง HDMI ของทีวีแล้วก็มีแค่รีโมทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะทีวีดิจิตอลไทยดูได้ครบทุกช่องค่ะเป็น HD หมดทุกช่องด้วยนะคะทุกช่องเลยที่อยู่ในอุปกรณ์นี้นะคะดูได้ทั้งหนังทั้งซีรีส์นะคะข่าวเคอร์กีฬาดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ YouTubeคุณผู้ชมก็สามารถยิงจากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับโทรศัพท์อีกเลยโทรศัพท์โทรมาหรือว่าเล่นแท็บเล็ตเล่นอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าถ้าปิดหน้าจอแล้วมันจะหายไปนะก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องใช้จานไม่ต้องผึ่งช่างนะคะทำได้เองขอให้คุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตนะคะพกพาไปไหนก็ได้นะคะไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้มีเน็ตเท่านั้นดูได้ทุกช่องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ HBP Channel นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้นะทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นกันนะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์เนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมอะ1578ก็ปิดไปก็1อุ้ยมือไปโดน1578นะคะแล้วก็ปิดเหมือนเป็นแบบไม่ต่างจากวันก่อนๆทั้งหลายแหละเนี่ยปิดเนี่ยค่ะ1578ไปหายที่1582นะคะปิด1578มาขอนับซิราวๆนี้ใกล้ๆนี่ประมาณ3วันแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะคะแคบมากๆเลยเนาะก็บวกไปแค่ 0.01 จุดอะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยอ่ะนะคะนี่คือตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะทีนี้มาดูในส่วนของต่างประเทศกันสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวคืออย่างที่บอกไปแล้วว่ารอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะnon farm payroll นั่นเองค่ะออกมาที่แข็งแกร่งตำแหน่งการจ้างงาน non farm payroll นะคะเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 290,000 ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็เลยเนี่ยในเดือนอันนี้คือตัวเลขในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งก็เลยทำให้ในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยปิดทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่8แล้วนะ8วันต่อเนื่องกันแล้วค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังมีตัวเลขกลางว่างงานเนี่ยลดลงมา 4.3% มาอยู่ที่ 4.3% จากเดิม 4.4% ในเดือนมิถุนายนนะคะก็เลยหนุนเนี่ยทั้ง3ดัชนีหลักๆของสหรัฐนะคะบวกกันทั่วหน้าเลยมาดูเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะที่เปิดมาแล้วนิเคอิญี่ปุ่นโอ้โหนี่เห็นแต่สีเขียวแล้วนะบวกไป 0.61% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนิ่งๆอยู่นะคะอ้าวลบซะละแล้วก็ยังนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะลบไป 0.09 จุดแล้วก็ยังมีหั่งเซ็งฮ่องกงติดบวกไป 0.47% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.43% นะคะมาดูกันต่อคอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.44% อินโดนีเซียบวกไป 0.37% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.65% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.11% จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็บวกกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าบวกขึ้นมาได้ประมาณ55เซนต์นะคะไปปิดอยู่ที่$49.58 ต่อบาร์เรลค่ะประเด็นก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะจ้างงานดีก็เป็นบวกต่อความต้องการน้ำมันนะคะแถมยังมีรายงานออกมาว่าแท่งขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงไป1แท่นยังมีอีกว่าวันจันทร์อังคารนี้เราต้องจับตาดูการประชุมของกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะคะก็คือ OPEC นี่แหละค่ะเขาจะประชุมกันโดยเฉพาะเรื่องที่ว่า
จะเพิ่มการลดกำลังการผลิตหรือเปล่าโควต้าการลดกำลังการผลิตนะคะจะเพิ่มกันหรือเปล่านะเพราะหลังจากที่ผ่านมาดูแล้วคือปรับลดโควต้าแล้วก็ยังเนาะปริมาณน้ำมันยังเพิ่มอยู่เลยส่วนทองคำค่ะเมื่อคืนวันศุกร์ย่อลงมานะ1,264.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ยังมีค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งเหมือนเดิมไม่ไปไหน33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือภาพค่าเงินบาทรายงานให้ฟังทุกเช้าเลยเนาะเนี่ยค่าเงินบาทแข็งๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมดูด้วยกลุ่มไหนได้รับผลกระทบยังไงได้แล้วก็หรือว่าได้รับอานิสงส์ยังไงนะคะค่าเงินบาทมีผลเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมาในส่วนของภาพตลาดกันนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้างนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะการประชุมโอเปกที่มีขึ้นในวันที่7วันที่8สิงหาคมนี้เกี่ยวกับเรื่องของโควต้าการลดกำลังการผลิตเขาจะมีการเพิ่มหรือเปล่านะคะใครจะมีให้คำมั่นเพิ่มเติมอีกไหมนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับปัจจัยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะเราคุยเรื่องน้ำมันกันก่อนแล้วกันเพราะว่าเนี่ยวันที่7วันที่8เนี่ยจะมีการประชุมเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จับตารอดูกันอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมอีกหรือเปล่าไหมคะคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้คะคือเรื่องของน้ำมันเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็แต่50 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกมาจากเรื่องของการจ้างงานสหรัฐที่ดีมากขณะนี้คิดว่าตลาดในค่าวัตถุมันของน้ำมันจากฝั่งอเมริกาจะสูงขึ้นนะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาวีดีแล้วมีการรายงานตัวเลขการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเนี่ยซึ่งมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะตลาดก็เลยไล่ราคาขึ้นมาทีนี้พอมาถึงชุดที่เป็น50 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยทางประชุมโอเปกวันจันทร์และวันอังคารเนี่ยนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่ก็จะคาดว่าจะมีการเน้นย้ำกันเรื่องของในการที่ทำตามนโยบายการลดการผลิตของเก่านะเพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อดูรีพอร์ตเดือนส่งออกของเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขมันกลายเป็นไฮในรอบหลายปีจากฝั่งโอเปกเองก็แสดงว่าสมาชิกโอเปกเองเนี่ยไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันเพราะว่าเนี่ยผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้คงไม่ได้คุยกันเรื่องว่าจะลดเพิ่มเติมหรือเปล่าหรอกเอาแค่ว่าของเก่าทำไม่ได้ตามนั้นเนี่ย ก็ดีแล้วนะฮะ ก็มีการคุยในการเชิงเทคนิคจะมีการเพนนิตี้ไอ้ประเทศที่ไม่ทำตามข้อตกลงยังไงนะที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจับตาดูว่าเป็นยังไงก็แต่ก็ตามแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนะครับเอาอำนาจในการที่จะควบคุมสมาชิกโอเปกก็ไม่เยอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าจะประกาศลดการผลิตที่เว้นว่าลดการผลิตจริงเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้กลับไปสู่เลขสัก60 เหรียญต่อบาร์เรลตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นการที่ลดการผลิตต่อไปมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มโอเปกมากกว่าที่จะคงกำลังผลิตเอาไว้หรือว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสุดในสัปดาห์อันนี้ก็คิดว่าเราก็ต้องติดตามดูแต่คิดว่าไม่น่าจะมีการลดการเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นคิดว่าราคาน้ำมันที่ลด50 เหรียญต่อบาร์เรลนี่ก็ค่อนข้างจะปันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ประเมินในส่วนของราคาน้ำมันรอบนี้ในการเคลื่อนไหวจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะจริงๆกรอบใหญ่ๆของมันเนี่ยคือ45-55นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราได้เทรดกรอบเล็กข้างล่าง45-50มานานแล้วค่ะผมคิดว่าถ้าวันจันทร์นี้ไม่มีวันจันทร์คือวันอังคารหรือพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีประกาศเรื่องของ capacity เพิ่มเติมหรือว่าเว้นว่าคงไว้ตรงนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ไม่น่าจะมีแรลลี่ต่อไปได้นะจะชนแถว50แต่ว่ายืนแถวเลวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะเพราะว่านอกจากเรื่องของน้ำมันแล้วเนี่ยสินค้าว่าอื่นๆที่สินค้าทุนอย่างเช่นทองแดงสังกะสีต่างๆราคาปรับตัวขึ้นหมดเลยค่ะทีนี้มาดูประเด็นอื่นๆในตลาดต่างประเทศกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นมีในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามกันบ้างคะคือหลักๆคงเป็นเรื่องโฟลว์ของฝรั่งแล้วก็ค่าเงินนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนไปเยอะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ไม่ได้นะเขาก็มีการคาดการณ์ว่าอินเฟลชันมันจะมาช้าแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยก็เลยอ่อนค่าเพราะเงินมันไหลไปทางเอเชียที่เข้าเยอะๆนะฮะจะมาเข้าทางฝั่งตลาดตราสารหนี้ในเอเชียนะไม่ใช่ตลาดหุ้นนะฮะเข้าตลาดตราสารหนี้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเข้าไปแล้วเมื่อสักไตรมาส1ไตรมาส2ที่ผ่านมาพอขึ้นไตรมาส3ปุ๊บเนี่ยด้วยหุ้นเริ่มถูกมีแรงเทขายออกมาบ้างแล้วกำลังจะขึ้นเยอะแล้วก็เงินเนี่ยมันไหลเข้ามาตราสารหนี้แทนเพราะคิดว่าดอกเบี้ยในภูมิภาคนี้น่าจะไม่ขึ้นแล้วก็ค่าเงินเคอร์เรนซีในภูมิภาคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังแลกบีไฮยูโรเคอร์เรนซีอยู่นะตั้งแต่ต้นปีมายูโรขึ้น 14% แล้วนะค่าเงินบาทเนี่ย 7% ค่าเงินเคอร์เรนซีอื่นก็แล้วแต่ประมาณ 60% นี่แหละมันก็เลยมีแรงไหลเข้ามากลุ่มนี้เพราะคิดว่าในระยะสั้นนะครับค่าเงินบาทโอกาสที่จะตีกลับไปอ่อนค
ค่าเร็วๆนี้อาจจะยากนะแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่รับมีรายได้เป็นเคอร์เรนซีต่างประเทศเนี่ยที่ไม่ใช่ยูโรนะฮะก็จะเหนื่อยน้อยถ้าเป็นยูโรนี่โอเคเพราะว่ายูโรมันแข็งเทียบกับบาทค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ไม่ตามดูแล้วก็คิดว่าในระยะสั้นก็ยังไม่ออกว่าปัจจัยที่จะรีเวิร์สไอตัวโฟลว์ที่จะเข้ามาในตลาดสารนี้ในภูมิภาคนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้ระหว่างภูมิภาคนี้กับอเมริกาเองวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเหมือนช่วงต้นปีแล้วค่ะก็ถือว่ามันค่อยๆลงมาเหมือนกันนะฮะนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ติดตามดูเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะเรื่องของค่าเงินแล้วก็ในวีคหน้าเนี่ยจริงตัวการสำคัญที่เป็นปัจจัยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากตัวเลขส่งออกกับค่าเงินอัตราเงินเฟ้อของจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ตามได้เพราะเราเชื่อว่าตัวเลขการเก็บหรือการค้าทั่วโลกเนี่ยมันจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาค่ะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายอดส่งออกดีขึ้นนะทั้งในเราส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ยอดการค้ากันระหว่างประเทศดีดังนั้นถ้าตัวเลขของจีนออกมาดีเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มต่อแล้วมันก็จะดีกับคอมโมดิตี้ต่อไปด้วยเพราะว่าจีนเวลาส่งออกเยอะเนี่ยเขาจะนำเข้าสินค้าพอมาดีเข้าไปเยอะโอเคค่ะทีนี้มาตลาดหุ้นไทยประเมินกรอบรอบสัปดาห์นี้ยังไงคะทีนี้ตลาดหุ้นไทยกรอบเราไม่ได้เปลี่ยนมานานมากแล้วนะคือมันเหมือนคุณโรจน์อาทิตย์ที่แล้วนี่3วันน่ะที่ผ่านมา3วันช่วงนั้นนะพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเท่าเดิมเลยนะคือแบบวนอยู่แค่นี้ปิดอยู่1578 1578 1580อยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยตลาดไทยมันไม่มีแคตตาลิสต์อะไรชัดเจนนะคือมีแคตตาลิสต์อาจจะเป็นยังนิเกทีฟมากกว่าอย่างน้ำท่วมเนี่ยโพลิซีต่างๆที่ออกมาเป็นเรื่องของแพ็กส์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้อินเวสเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากนะที่มาซื้อหุ้นไทยนะฮะแต่ในคนไทยเองก็รู้สึกอักราการเบื่อๆไม่รู้จะเทรดอะไรกันเพราะว่าส่วนตัวเป็นนักลงทุนเบื่อเหมือนกันค่ะไม่เล่นเหมือนกันหลังๆเริ่มไม่เล่นแล้วที่เป็นดัชนีนะเริ่มไปมองรายตัวใช่ก็อาจจะต้องเป็นการลงรายตัวมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะหาเซกเตอร์ที่มันดีทั้งเซกเตอร์เลยเนี่ยมันยากที่จะจับช่วงออกสามปีก่อนเราต้องไปหาหุ้นที่มันมีสตอรี่เฉพาะตัวนะหรือว่าเซกเตอร์ใหม่ๆที่คนไม่ได้มองไปซึ่งถ้ามองปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยววันอังคารนี้จะมีเรื่องประชุมครม.ใช่ไหมแล้วก็จะมีคุยกันเรื่องของนโยบายการกระตุ้นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมต่างๆแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าก็จะมีวงเงินลงไปในช่วงระดับก็ยากจะต้อง40,000 ล้านนะฮะมาช่วยพวกเกษตรกรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นในคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคจากที่มันแย่มากๆได้หรือก็จะช่วย easing เรื่องของตัวความกังวลเรื่องของ NPL ลดลงเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเดี๋ยวงบควอเตอร์งบแบงค์ที่ย้อยออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแบบตัวเลข NPL มันเริ่มขยับตัวสูงขึ้นก็ทำให้ความเสี่ยงมันเยอะขึ้นรัฐบาลก็เริ่มมาช่วยก็จะทำให้มันซอฟต์ลงได้นิดนึงแต่ว่าการที่มีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ทำให้ภาพมันเปลี่ยนค่ะมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคิดว่ามันไม่มาทำให้มันไม่แย่กว่าเดิมแต่ว่ามันไม่น่าทำให้มันกลับไปดีได้ก็เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้อานิสงส์ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะระดับรากหญ้าพวกเกษตรกรใช่ก็จะดีขึ้นนิดนึงครับจากที่มันแย่มากนะค่ะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของกำไรจดทะเบียนนะฮะซึ่งจะย้อยออกตั้งแต่วีคนี้วีคหน้าไปจนถึงวีคถัดไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงประกาศงบแล้วทีนี้ถ้ามาดูคอนเซนซัสนักวิเคราะห์ที่มองในตลาดหรือเราเองก็ตามเรามองว่าปีนี้เทียบกัน year on year นะคือควอเตอร์2ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกำไรน่าจะลดลงไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นนะคือตัวลดลงเพราะงั้นเนี่ยไอ้ภาพของตลาดที่หลังจากประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นปัจจัยซัพพอร์ตมากนักแล้วยังยืนว่าไอ้วิวของมาร์เก็ตเนี่ยจากปัจจุบันถึง578อยู่ตรงกลางระหว่างกรอบของเราเองที่เราเทรดอยู่1560-1590เนี่ยเซนซิทีฟลี่มันมีโอกาสจะลงเหมือนกันจากนั้นคนไหนที่จะประกาศกันพยายามประกาศกันออกมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จับตามองเหมือนกันค่ะกรอบในสัปดาห์นี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็เราคิดว่ามันก็มีโอกาสลงไปทดสอบสัก1560ได้ซึ่งอย่างเยอะก็ไม่เกิน1590ก็คือกรอบเดิมที่เราคุยมาตลอดเพราะวันนี้เรายังไม่เห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันจะเบรกแบนนี้ได้เหมือนกันนะตลาดต่างประเทศนี่ขึ้นเยอะไปแล้วลงมาบ้างแล้วเราก็ยังอยู่กรอบที่อยู่เราก็อยู่กับที่เนี่ยถ้าจะเป็นเส้นตรงนะมันจะเบรกกรอบได้คือกำไรจดทะเบียนมันต้องชัดเจนว่ามันดีมากหรือแย่มากค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเห็นภาพใหม่แต่ถ้าเกิดมีการเบรกรอบนี้เนื่องจากมันสะสมพลังงานมานานเนี่ยก็อาจจะเป็นเทรนด์ที่มีสิ่งที่ไปแข่งเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นถ้ามันขึ้นมันก็คงขึ้นยาวไปเลยถ้ามันลงก็คงลงยาวเหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ต้องคอยมอนิเตอร์ถ้าใครจะเทรดดิ้งก็จะต้องมีเมคานิซึมในการสต็อปลอสดีโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนาะเทรดกันมาเป็นเดือนๆอย่างนี้แล้วเห็นอยู่
ู่แล้วว่าเซตอินเด็กซ์ไม่ไปไหนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเลือกเป็นรายตัวที่มีปัจจัยนะคะอย่างที่ทางด้านคุณโรจน์บอกไปในรอบสัปดาห์นี้อันนี้เรามองเป็นรอบสัปดาห์นะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.กันวันอังคารนี้ก็น่าจะมีในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของเกษตรกรที่ได้รับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมกันไปนะคะแล้วยังมีเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะก็ลองดูกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของประเด็นเหล่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีเพราะเมื่อกี้อย่างที่ฟังคุณโรจน์ไปแล้วนะคะว่ามันมีการประเมินกันออกมาว่าปีนี้เนี่ยไตรมาส2ของปีนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะคะก็ระหว่างนี้ที่เราเห็นเซตอินเด็กซ์เป็นไซด์เวย์ไปเนี่ยถ้าทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมามันจะต้องไปทางใดทางหนึ่งเพราะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่เนาะเวลาที่ไซด์เวย์เนี่ยมันเหมือนรออะไรบางอย่างทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรบางอย่างมันประกาศออกมาครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะไปทางไหนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะอ่ะทีนี้มาเช้าวันนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะคุณสุริดวงนะคะมาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะคุณดีนะคะคุณกิ่งแก้วคุณเอพิมพ์สิริคุณพรทิพย์คุณอภิสิทธิ์คุณศิวัฒน์คุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะคะคุณจันทนาคุณแจนวรวรรณคุณพัฒนานิตบอกวันนี้ขอให้รวย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 สาธุนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณสาธิตคุณสุกัญญาคุณใบตองสายหยุดบอกว่าเช้านี้แจ่มใสจังอากาศหรือว่าอะไรคะคุณดวงเลิฟคิงสวัสดีวันจันทร์ค่ะขอให้พอร์ตเขียวเขียวเขียวกันนะคะแล้วก็จะมีคุณนัชยาค่ะคุณพัชสอนบอกว่าชมและแชร์ทุกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาที่ส่งคอมเมนต์ขอย้ำนะคะข้อ1กดที่ลิงก์ที่วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ปอมอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะถ้าไม่เห็นของใครเลยแสดงว่าส่งผิดนะคะปอมก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ของท่านนะคะและข้อที่2เวลาที่พิมพ์ส่งมาขอร้องขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเพราะบางทีตัวพิมพ์เล็กเนี่ยปอมจะคือปอมใช้สายตากวาดไปแล้วรีบมาจดแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะเขียนมาแล้วมันก็จะเอ๊ะตัวอะไรนะคะขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดคือส่งไปแล้วแล้วตัวสะกดผิดช่วยส่งย้ำกลับมาอีกครั้งนึงว่าผิดชื่อหุ้นผิดหรือว่าราคาผิดนะคะเพราะมันอาจจะผิดพลาดกันได้นะยังไงรบกวนช่วยเช็คให้ปอมด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งเราและท่านเนาะมาต่อกันค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้มาพูดคุยกันต่อนะส่งคำถามมาได้เรื่อยๆแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเป็นทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากฟินแลนเซียไซรัสสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับวันนี้คุณอ้วนกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดเลยใช่ไหมไปชลบุรีใช่ไหมคะใช่ไปงานด่วนซึ่งยังบอกไม่ได้ใช่ไหมบอกได้ว่าเป็น IPO แต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนไปลงเรือโอ้โหน่าชาจังเลยระหว่างก่อนที่จะไปถึงเนี่ยก็มาตอบคำถามให้กับนักลงทุนกันก่อนเนาะต้องรบกวนกันนิดนึงนะคะคุณอ้วนเช้าวันนี้เนี่ยประเมินยังไงกันต่อคือเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันไปคือเมื่อกี้มองในรอบสัปดาห์กับทางด้านของ KTBST ไปแล้วนะคะว่ามันไซด์เวย์มากอาทิตย์ที่แล้วมันก็เหมือนเดิม1578ได้ทุกวันเลยเนี่ยฮะอาทิตย์นี้เนี่ยจะเอาแค่วันนี้ก่อนวันจันทร์ก่อนจะเป็นยังไงกันต่อเพราะเมื่อกี้นักวิเคราะห์ที่บอกมองในรอบสัปดาห์ก็บอกว่ายังเป็นเหมือนเดิมยังจนกว่าจะมีประกาศทุกอย่างผลประกอบการออกมาให้เรียบร้อยทีนี้มาเจาะแค่วันจันทร์เนี่ยมองยังไงคะคุณอ้วนคะถ้าวันนี้วันเดียวเนี่ยด้วยเซนติเมนต์ภายนอกก็น่าจะหนุนให้ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยพอขยับขึ้นไปได้นะครับพี่ปอมแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่การปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเปราะบางนะครับก็อาจจะรอดูเรื่องผลประกอบการไตรมาส2เป็นหลักแหละนะครับพอขึ้นไปเนี่ยก็คงจะเผชิญแรงขายกดดันไประยะเหมือนกันนะครับก็คือแถวบริเวณ 1,582 1,585 จุดตรงนั้นก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับเว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอื่นนะก็คือเรื่องของกระแสเงินที่จะหนุนให้ตัวของดัชนีเนี่ยผ่าน1,585จุดขึ้นไปได้เนี่ยตรงนั้นอาจจะทำให้ภาคบวกกลับมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหวังเรื่องของกระแสเงินก็ต้องเรียนว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ย ก็ยังมองว่าไม่น่าจะกลับมาไหลเข้าเร็วนะครับ คือเราเห็นว่าโฟลเนี่ยไหลเข้าในตัวของตลาดพันธบัตรแล้วก็มีรองในตัวของ Index Futures ด้วยนะครับ แต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะรอดูเรื่องผลประกอบการเหมือนกันนะครับ แล้วด้วยความที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีมากเมื่อวันศุกร์นะฮะก็คือยอด Non-farm payroll ตัวเลขจ้างงานใช่นะครับก็
น่าจะทำให้ตัวของดอลลาร์เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ในทางตรงข้ามเนี่ยอาจจะหนุนให้โฟลเนี่ยไหลไปที่ตลาดสหรัฐช่วงข่าวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าภาพเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็คงจะเขียวเป็นตามระเบียบไปก่อนเขียวตามเซนิเมนต์นะแต่ว่าคงไม่ถึงกับขึ้นแรงครับในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็คงจะเน้นหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส2ออกมาดีนะครับรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรับเหมานะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพักตัวลงมาพอสมควรนะฮะแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวรถไฟรางคู่ออกมาวันที่10นะครับ 1.58 หมื่นล้านเส้นนครปฐมหัวหินนะครับก็น่าจะสร้างสีสันให้กับกลุ่มรับเหมากลับมาได้เป็นกลุ่มรับเหมานะครับพี่ปอมจริงๆเราก็ชอบหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ชอบลำดับแรกๆเลยตอนนี้เนี่ยก็คือตัวซิปโก้นะครับซิปโก้ที่ทำฐานล่างนะครับให้ราคาเป้าหมายเนี่ย16.60 เป็นราคาเป้าหมายปีหน้าอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2จะเป็นตัว CK ราคาเป้าหมาย40 บาทก็น่าจะพอฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าจะหาหุ้นที่เก็งกำไรเป็นธีมรอบสัปดาห์เนี่ยรับเหมา2ตัวนี้น่าสนนะครับส่วนตัวอื่นคือเล่นเก็งไตรมาส2อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นก็2ตัวนี้ CKให้ราคาเป้าหมายไว้ที่40 บาทใช่ไหมคะครับเมื่อวันศุกร์มันลงมาทุกวันเลยอ่ะตอนนี้26.75รับที่เท่าไหร่ดีอะคะCK เนี่ยนะครับจะมีแนวรับอีกทีนึงก็คืออยู่แถวบริเวณใกล้เคียง26 บาทนะครับ26 บาทเนี่ยเป็นแนวรับระยะสั้นนะสุดท้ายแล้วหมายความว่าถ้าเกิดหลุด25.50 บาทก็อาจจะต้องถอยเหมือนกันเพราะว่าคงจะลงจริงนะครับแต่เบื้องต้นคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับส่วนซิฟโก้เนี่ยดูดีกว่าใครเขาเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกๆที่จะได้งานเกี่ยวกับเรื่องของรับเหมานะครับเป็นช่วงที่ลูกค้ายังมีเงินอยู่ด้วยได้จ่ายก่อนด้วยให้แนวรับเท่าไหร่คะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14.20-14.30 บาทนะครับพี่ป้อมส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15.10-15.50 บาทโอเคคือที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่ได้ให้หุ้นเด่นเลยนะอันนี้คือหุ้นเป็นธีมอะไรอันนี้เป็นธีมยังไม่ได้ให้หุ้นเด่นก็ว่าเพราะว่าเราเห็นหุ้นเด่นในบทวิเคราะห์ไม่ใช่ตัวนี้นี่แหละครับผมต่อค่ะครับหุ้นเด่นได้เลยไหมเอาหุ้นเด่นเลยแล้วกันนะครับหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัว FPE ครับผมเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้า IPO เข้ามาคือจำได้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนคุณอ้วนพูดถึงตัวนี้นะมีวิเคราะห์ตัวนี้ด้วยแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะน่าสนใจก็เลยเหมือนกลับไปดูแล้วก็กลายเข้าไปอยู่ในบทวิเคราะห์อ้าวมองตัวนี้ยังไงคะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าปรับตัวลงมานะแถวประมาณสัก3.30-3.40 บาทเนี่ยซื้อเลยนะครับตัวนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับพี่ปอมจริงๆเรามองเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็ผู้แข่งขันของเขาด้วยนะครับคือจริงๆนะอุตสาหกรรมขายเครื่องดับเพลิงช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่ากำไรของเขาเนี่ยโตตั้งแต่ไตรมาส1แต่มาส1ก็โตแรงนะครับไตรมาส2เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะโตอีกประมาณ 55% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคงจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 ล้านบาทนะครับรวมแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกน่าจะโตประมาณสัก 60% จากปีที่แล้วนะครับอุตสาหกรรมจริงๆไม่โตแต่ว่าเขาไปได้งานวางระบบป้องกันอัคคีภัยให้สถานีฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแบ็กหลอกเนี่ยมีอยู่ประมาณ300 ล้านซึ่งเป็นแบ็กหลอกที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทแล้วนะครับแล้วในเชิง valuation เนี่ยเราก็ไปเทียบกับคู่แข่งของเขาก็คือหานนะครับหานเนี่ยทำธุรกิจเหมือนไฟเทรดเลยแต่ว่าเน้นขายอย่างเดียวไม่ได้เน้นรับงานวางระบบเท่าไหร่นะครับแล้วกำไรของหานปีนี้ที่ดีก็ต้องบอกว่ามาจากการ M&Aนะครับก็คือไปซื้อธุรกิจห้องเย็นมาแล้วก็ธุรกิจโรงพิมพ์ของเขานี่ก็เริ่มทำงานได้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูเครื่องดับเพลิงจริงๆแล้วยังไม่น่าตื่นเต้นมากเท่ากับไฟเทรดนะครับที่เทียบกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหารเทรด PE ประมาณ35 เท่าไฟเทรดเนี่ยเทรด PE อยู่ที่ประมาณ20 เท่าะนะครับทั้งที่Net Margin เนี่ยสินค้าเหมือนกันนะครับขาย100 บาทเนี่ยไฟเทรดทำ Net Margin คือกำไรได้ประมาณ11 บาทแต่ว่าหารเนี่ยได้อยู่ประมาณ 5-6 บาทเท่านั้นเองเห็นได้ว่าความเก่งในการบริหารต้นทุนของไฟเทรดดีกว่านะครับความเสี่ยงทางการเงินเนี่ยดีอีด้วยความที่เพิ่ง IPO ไปนะครับพี่บอมแทบไม่มีหนี้เลยตอนนี้แทบจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับฐานะทางการเงินก็แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าราคาเทรด20เท่าที่ PE ตรงนี้เนี่ยถูกเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วอุตสาหกรรมเขาอยู่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็เทรด PE เฉลี่ยประมาณ27 เท่าะนะครับตัวนี้เนี่ยแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย4 บาทอันนี้เป็นราคาเป้าหมายเดิมนะครับเรายังไม่รวมเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่าเพราะว่า 75% ของสินค้าที่นำเข้าเนี่ย
นะครับ 75% ของสินค้าคือนำเข้าจากต่างประเทศเงินบาทที่แข็งทุก 1% เป็นบวกกับกำไรประมาณ 4% ตั้งแต่ต้นปีแข็งมาแล้ว 7% อันนี้ยังไม่รวมเพราะนั้นเนี่ยงบไตรมาส2ออกมาวันที่11ก็มีแนวโน้มว่าจะปรับประมาณการขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับตัว FTE แต่ว่าเบื้องต้นให้ไว้4บาทก่อนนะครับพี่ป้อมค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณอ้วนคราวที่เราบอกให้รับเนี่ย3บาท30 3บาท40แต่ตอนนี้มันมา3บาท56เนี่ยครับรับที่เท่าไหร่ละแนวรับเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณสัก3บาท3บาท44 3บาท50นะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุด3บาท40ก็อาจจะต้องสต็อปลอสไปก่อนนะครับมันจะเปิด3บาท56วันนี้อาจจะต้องอาจจะมีการพักตัวนิดนึงเนาะแต่ที่แน่ๆ11วันที่11นี่จะประกาศผลดำเนินงานใช่คุณผู้ชมก็คิดดูแล้วกันครับงบดีมากงบดีมากถ้างั้นแนวต้านให้เท่าไหร่คะตัวนี้แนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจุดที่เขามีการปรับตัวลงมาแนวต้านกระจุกตัวแรกนะครับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ3บาท64ผ่านได้ก็จะไปที่3บาท80แล้วก็3บาท90ตามลำดับครับโอเคลองดูนะคะเดี๋ยวลองหาจังหวะดูแล้วกันให้มันย่อลงมาแล้วค่อยรับแล้วกันนะคะจะเปิด3บาท56สำหรับเช้าวันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ไป2แบบนะตามธีมก็จะมีซิฟโก้กับ CK ชาวกันช่างนะคะส่วนหุ้นท็อปพิกวันนี้จะเป็น FTE อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะอ่ะมาตอบคำถามกันเลยละกันคุณผู้ชมถามมาเรื่อยๆได้เลยนะคะท่านแรกถามถึงตัว CBG คาราบาวค่ะคาราบาวยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมครับ คือตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วนิ่งๆแถวประมาณ70บาทนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอเข้าไปเก็งกำไรได้คือ CBG ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกกระทบจาก2ประเด็นก็คือการลงทุนหนักในอังกฤษที่ไปเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลเขาเรียกว่าดิวิชั่นล่างจากพรีเมียร์ลีกลงมาเนี่ยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือตัวของไปลงทุนที่จีนแค่มีข่าวนะคนก็กลัวว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเจ้าของไปลงเองละนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินของตัว CBG แต่อย่างใดมันก็ผ่อนคลายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของข่าวร้ายๆคิดว่าผ่านไปแล้วจะเหลืออีกข่าวนึงก็คือเรื่องของภาษีน้ำตาลนะครับพี่ป้อมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาส่งออกเยอะๆคงจะรอดถ้าเกิดเลี่ยงไม่ส่งออกเยอะนะครับซึ่งดูแล้วผลกระทบก็ไม่น่าจะหนักมากเพราะฉะนั้นแถวๆนี้ก็คิดว่าน่าจะพอไหวนะครับผลประกอบการไตรมาส2ก็มีแนวโน้มที่ออกมาดีด้วยนะครับรับได้แถวประมาณ70บาทแต่ว่าจุดคัดดูนิดนึงนะครับจะมีอยู่แถวบริเวณ68บาทนะครับถ้าเกิดว่าหลุด68บาทอาจจะต้องถอยก่อนนะครับส่วนจุดเทคโปรฟิตเบื้องต้นในทางเทคนิคเนี่ยแนวต้านจะมีอยู่แถว72นะอีกทีนึงก็คือ73บาท50ครับโอเคต่อมาค่ะปตท.สผ.ปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะ87บาทเมื่อวันศุกร์ที่ปิดไปยังไม่มีใช่ไหมครับคือตัวของราคาน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าคือสผ.เนี่ยเล่นกับราคาน้ำมันล้วนๆเลยนะฮะคราวนี้พอเราเห็นดอลลาร์เนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาอาจจะทำให้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยนิ่งๆหลังจากที่ฟื้นตัวมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอยืน50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอย่างเบนซ์ก็เริ่มชะลอแล้วเพราะฉะนั้นราคาปตท.สผ.ก็อาจจะต้องชะลอตัวโดยธรรมชาติเหมือนกันนะครับแล้วนักวิเคราะห์เราเองก็เพิ่งมีการปรับลดประมาณการลงมาด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ไม่น่าจะขึ้นได้แรงมากกว่าไปกว่านี้นะครับถ้าจะซื้อรอดูจังหวะการพักดีกว่านะครับแถวประมาณสัก86แล้วก็85บาท50ถ้าลด85นะครับหลุด85เนี่ยจะดูไม่ดีเลยครับส่วนแนวต้านด้านบนนะครับถ้ารับไปแถวประมาณสัก86 85บาท50เนี่ยก็จะมีจุดทำกำไรที่88บาทค่ะโอเคต่อมาบ้านปูค่ะบ้านปูถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน18บาทอีกท่านหนึ่งต้นทุน19บาท80ครับถือไปเลยทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่า19บาท80อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าดูแนวโน้มราคาเนี่ยในระยะช่วงประมาณสักให้เวลาเขาหน่อยก็คือ2เดือนข้างหน้าถ้าเกิดว่าโมเมนตัมยังเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นการขึ้นไปทดสอบแถวประมาณสัก20บาทได้ครับประเด็นที่กังวลเนี่ยคงเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่านะครับก็คือเรื่องของคดีความที่เราเคยคุยกันไว้สักพักแล้วนะครับว่ามันก็ยังไม่จบสักทีนะครับกรณีตัวหลักฐานของศาลเนี่ยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผลประกอบการไตรมาส2 4นะครับราคาถ่านหินขึ้นนะครับตัวบ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักต้นทุนขึ้นแต่ว่าไม่มีการปิดซ่อมโรง
เยอะเหมือนช่วงไตรมาสหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรทั้งคู่น่าจะออกมาสดใสเลยนะครับแล้วตอนนี้บ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าเมื่อตีกับเป็นบ้านปูเนี่ยประมาณสัก 11-12 บาทซึ่งตัวบ้านปูเองอยู่ที่ประมาณ5บาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับพี่ปอมก็เลยคิดว่าตอนนี้ยังอันเดอร์แวลูอยู่แต่ว่าในจะปรับขึ้นได้แรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับระยะสั้นก็ยังติดนะเป็นโอเวอร์แฮงเรื่องของคดีความเนี่ยคงจะยังไม่เกินประมาณสัก18บาทถึง 18.50 ค่ะเออคดีมันจะจบเมื่อไหร่อะคะมันดูมันนานหลายปีแล้วนะพี่โอ้ตอบยากเลยว่าจะพิจารณาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางบริษัทเองก็ยังไม่สามารถที่จะคาดการได้ตรงนี้นะครับก็คือพอยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้ครับหุ้นก็ขึ้นแรงลำบากนะครับพี่ป๊อปนอกจากว่าราคาถ่านหินจะฟื้นกลับมาเร็วจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆฟื้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แรงมากยืน80เหรียญจริงๆก็ดีแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ย18บาท 18.50 คนที่มีต้นทุนอยู่18บาทก็อาจจะพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่แถว19กว่าๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องลองอาจจะต้องลองถืออดทนนิดนึงนะครับคือราคาเนี้ยก็ถามว่าน่าถัวเฉลี่ยมั้ยด้วยความที่ราคาขึ้นมาแล้วคือผมคิดว่าถ้าเกิดจะถัวเฉลี่ยแถว16บาทน่าสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือทั้งคู่ดีกว่านะครับค่ะโอเคงั้นถือรอไปก่อนนะคะใช่ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วมาดูล่าสุดนะคะ 1,579.54 จุดค่ะบวกไป 1.28 จุดหรือว่า 0.08% วันนี้กรอบให้เอาไว้เอ๊ะเราถามกรอบกันหรือยังเนี่ยแนวต้าน1582ถึง1585แนวรับนี่เท่าไหร่นะคะแนวรับเนี่ยจะมีอยู่แถวแนวรับยังไม่ได้คุยกันเลยนะนั่นน่ะสิพูดจะคุยแนวต้านนะครับแนวรับเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณ 1,577 1,575 จุดครับ1,577 ถึง 1,575 โอเคก็เหมือนเดิมเนาะยังไม่ใกล้เคียงกรอบเดิมไม่ค่อยต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่เลยตอนนี้ก็1,579 ก็กลางๆอีกแล้ว1,579 กลางๆอีกแล้วอ่ะต่อซินเทคค่ะซินเทคครับยังไม่มีค่ะซินเทคคอนสตรัคชั่นตอนนี้5บาทครับตอนนี้5บาทนะฮะไซด์เวย์ใช่ค่อนข้างแคบนะครับคือถ้ายังไม่มีรอที่แนวรับดีกว่าก็คือประมาณสัก4.94 บาทนะครับค่ะส่วนรอบด้านบนเนี่ยก็คือ5.15 5.20 ตัวนี้ออกด้านข้างเพราะฉะนั้นก็เล่นในกรอบแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนอครับอย่าเพิ่งไปฝีผามตามนะครับก็อยู่ประมาณนี้4.90 4.94ที่จะรับนะคะก็ถ้าแต่ก็อย่าให้หลุด4.90ด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่หลุดแล้วจะลงไปถึงประมาณ4.80 4.72เลยโอเคต่อมาให้เลือกระหว่าง SPRC กับ IRPC ตัวไหนดีคะให้เลือก2ตัวนี้เนี่ยเป็น IRPC ดีกว่านะครับคือส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าในเชิงการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ย SPRC ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับขณะที่ IRPC เองเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่แรงเท่านะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส2จริงๆไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ก็อยู่ในพิสัยที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับว่าน่าจะมีการชะลอตัวเพราะว่าขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มีขาดทุนจากออยล์เฮดจิ้งนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมกำไรปกติก็ยังดีแต่เราไปหวังเนี่ยครึ่งปีหลังต่างหากนะครับว่าโครงการ USB ก็จะดำเนินการผลิตได้น่าจะเต็ม 100% แล้วนะครับแล้วก็มีการขยายกำลังการผลิตของโครงการในตัว PP นะครับที่เป็นตัวปิโตรเคมีประมาณสัก 300,000 ตันต่อปีเนี่ยค่ะนะครับนักวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมาย7.40 7.50ประมาณนั้นนะครับพี่ปอมก็ตัวนี้มีอัพไซด์เยอะกว่าส่วน SPRC เนี่ยน่าจะเกินราคาเป้าหมายเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัว IRPC เป็นตัวที่มีลุ้นทั้งเรื่องของงบครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ราคาที่ยังต่ำกว่ามูลค่าถ้าจะรับเนี่ยแนวรับจะมีอยู่แถว5.45 5.40นะครับจุดถอยของรอบก็คือ 5.30 นะครับแนวต้านจุดสูงสุดไฮเดิมนะเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วจะอยู่ประมาณ 5.70 ผ่านได้ก็น่าจะไป6บาทครับโอเคก็เลือก IRPC นะคะ IRPC ครับ IRPC ตอนนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงตัว FTE ที่เป็นท็อปพิกวันนี้นะคะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมถามถึงตัวหารครับรับไหมอ่ะคืออย่างที่เทียบให้ดูนะครับก็คือตัวหารเนี่ย
ต้องบอกว่า valuation เขายังค่อนข้างที่จะแพงอยู่เพราะว่าราคาเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เราต้องการรอดูเรื่องของผลกำไรนะฮะคือผลประกอบการของเขาเนี่ยจะดีเหมือนที่ทำได้ในไตรมาส1หรือเปล่าเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยเพิ่งรวมไอ้ตัวห้องเย็นเข้ามาถึงแม้ว่าธีมห้องเย็นเนี่ยจะมานะครับเพราะว่าเรื่องของการส่งออกพวกอาหารสัตว์อะไรพวกนี้อาหารแช่แข็งอะไรพวกนี้มันดีนะครับแต่ว่าของหารเองเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะว่ามันมีเจ้าตลาดอยู่อย่าง PK อย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าตลาดห้องเย็นนะครับก็ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์เลยอยากจะขอรอดูงบไตรมาส2ก่อนซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบเอาธุรกิจเดิมนะครับก็คือขายเครื่องดับเพลิงกับติดตั้งเนี่ยผมว่าไฟเทรดเนี่ยดีกว่าด้วยความที่ไฟเทรดเองก็ยอดขายเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมอันที่สองก็คือมีงานบริการแต่ว่าหารไม่มีงานบริการก็คืองานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับหารไม่มีแต่ไฟเทรดมีแล้วแบ็กหลอกให้การไฟฟ้าเนี่ยที่ทำให้การไฟฟ้าเนี่ย3ปีต่อเนื่องอันนี้เป็นรายได้ต่อเนื่องเลยความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะนะครับแล้วราคาก็20เท่าครับ PE แต่หารเนี่ย30กว่าเท่าละนะฮะเลยไม่เอาไปถ้าจะเอาหารไปเอา FTE ดีกว่านะคะ FTE เดี๋ยวรอย่อก่อนนะคะสัก3บาท30ถึง3บาท44ถึง3บาท50ประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวต้านถ้าผ่านไปได้เดี๋ยวก่อนถ้าผ่าน3บาท50ไปได้จะเป็น3บาท64ครับ3บาท80 3บาท90แล้วก็ลุ้นผลประกอบการวันที่11นี้นะคะใช่ๆครบทุกกระบวนการครับต่อมา5 MGT ต้นทุน3บาท69เมกะเคมเนี่ยตอนนี้ก็ได้แรงหนุนในเรื่องของเงินบาทด้วยนะครับไปเล่นตีมเงินบาทแข็งได้แต่ว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยอาจจะชะลอจากไตรมาส1นิดนึงนะครับไตรมาส1เนี่ยทำได้อยู่ประมาณ11-12ล้านนะครับไตรมาส2ชะลอเพราะว่าเป็นโลซีซันแต่ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วก็ปีที่แล้วทำได้7ล้านเองนะครับปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10-11ล้านเนี่ยก็โตมานะครับแต่ว่าเราไปหวังเรื่องครึ่งปีหลังนะครับถ้าเกิดถือได้อยากให้ถือลงทุนไปนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เลยเพราะว่าน่าจะมีเรื่องของการ M&A เข้ามาค่ะนะคือที่เราคาดหวังว่ามี M&A นะเนี่ยนะครับพี่ปอมคือเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเงินเขาเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีบางเซกเตอร์ที่เขายังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการจำหน่ายสารเคมีเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางอย่างเงี้ยพวกเคมีพันให้พวกเครื่องสำอางซึ่งยังไม่มีแล้วก็กลุ่มอาหารเนี่ยนะครับน่าจะได้เห็นการเข้าไปเอ็มแอนด์เอภายในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเดิมจริงๆเราให้ไว้3บาท30มันเกินไปแล้วนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่ยังไม่ชัดว่าเอ็มแอนด์เอแล้วจะมีผลยังไงก็เลยยังไม่ได้รวมเข้าไปนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดดูจากกราฟทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นเนี่ยยังโอเคอยู่3บาท60กว่าต้นทุนค่อนข้างที่จะดีสำหรับรอบนี้นะครับก็ไปลุ้นขายเนี่ยแนวต้านเบื้องต้นจะมี3บาท84แล้วก็อีกทีนึงคือ3บาท90นู่นเลยโอเคต่อมาค่ะสิงห์เอสเตทค่ะเอสเฉยๆต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท4สตางค์ดูไม่ค่อยสวยเลยตัวนี้ยังอยู่ในแนวโน้มพักตัวอยู่นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นระลอกสุดท้ายแล้วนะฮะยังไม่มีด้วยถ้าเกิดว่าจะรับเนี่ยก็รอดูใกล้ๆ4บาทนะครับจะมีจุดถอยอีกทีนึงเนี่ยก็คือประมาณ3บาท92หลุด3บาท92ก็เลิกเล่นนะครับส่วนถ้าเกิดว่ารับไป4บาทแล้วเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยจุดทำกำไรเบื้องต้นจะมีอยู่ที่4บาท30ครับค่ะโอเค LIT list it ค่ะ LIT ต้นทุน11บาท40ค่ะตอนนี้12บาท20 11บาท40ค่ะมดว่าถือได้นะครับตัวนี้ชอบเหมือนกันก็จะเป็นตัว listing ที่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับ listing อื่นๆนะฮะอย่างเมืองไทย listing เองเขาก็จะทำออลทามไฮคือ list it เนี่ยต้องบอกว่าจิ๋วแจ๋วนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อให้กับตัวพวกสินค้า IT นะฮะแล้วก็ผันตัวเองมาปล่อยสินเชื่อให้กับพวก SME มากขึ้นแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับก็คือสินเชื่อโตแล้วก็นี่สินเนี่ยนี่เสียเนี่ยไม่สูงไอการเพิ่มทุนของเขาเนี่ยที่มีการออกวอลเลนต์ก็น่าจะสนับสนุนนะครับเพราะว่าเอาเงินไปปล่อยสินเชื่อที่ดีนะครับธุรกิจน่าจะขยายตัวตัวนี้นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก14บาทนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหาจุดขายอยู่เนี่ยในเบื้องต้นก็จะมีแถว12บาท50ก่อนนะฮะผ่านได้ก็จะเป็น12บาท90นะครับส่วนถ้าเกิดว่าหลุดตรงไหนดูไม่ดีอย่างวันนี้เนี่ยระยะสั้นขออย่าให้หลุดบริเวณ12บาทแล้วกัน
นะครับถ้าเกิดว่าหลุด12บาทอาจจะต้องขายเพื่อล็อกอินโปรฟิตออกมาก่อนโอเคค่ะIT ค่ะ IT City ยังไม่มีรับได้ไหมคะพอเล่นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างเหวี่ยงนะฮะคือซื้อตอนราคานิ่งจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นฟอลโล่เนี่ยแนวรับจะอยู่แถวบริเวณ4บาท20 4บาท18ส่วนจุดถอยคือ4บาท16หลุดลงมาก็ต้องหนีนะครับราคา IT City เนี่ยที่วันศุกร์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตาม SPVI นะครับพอ SPVI ทำขึ้นชนซีลิ่งนะครับก็ทำให้ IT City เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเขาถืออยู่ในตัววันนี้ยิ่งกระโดดใหญ่เลย SPVI อ่ะเปิดวันนี้ขึ้นต่อใช่ไหมครับเปิดแก๊ปแต่ว่าก็ดูย่อแล้วเนี่ยเปิดไปไกลมากคือให้รางวัลคุณกล้าถือมาจากวันศุกร์ที่ซีลิ่งอ่ะนะฮะค่ะก็เลยเปิดกระโดดขึ้นไปเยอะแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าราคาขึ้นแรงนะครับคือตัว IT City เขาถือ SPVI อยู่ประมาณ 29% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก20สตางค์ที่ขึ้นของ SPVI จะเป็นบวกกับ IT City ประมาณ10สตางค์อันนี้บวกไปได้เลยนะครับเพิ่นว่าIT City อยากจะบวกแรงไปล่วงหน้าเมื่อวันศุกร์วันนี้ก็เลยนิ่งๆหน่อยเมื่อ SPVI เปิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราจริงๆเราไม่ได้มองลูกเขาอะนะฮะเพราะว่า SPVI ผมคิดว่าก็คงจะมี exit ตัวเองในไม่ช้าเพราะว่า market cap เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมาก300ล้านเป็นเป้าในการถูก take over ตลอดเลยและ SPVI ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับ iPhone นะครับขาย iPhone แต่ว่าเราจริงๆเราชอบธุรกิจของ IT City ต่างหากเพราะว่าturn around ด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับลดขนาดสาขาลงค่าใช้จ่ายลดลงนะครับรวมถึงตัว Bitcoin อ่ะครับพี่บอมที่ขายพวกการ์ดจออย่างเงี้ยครับงานคอมมานด์เนี่ยที่บูธ IT City เนี่ยคนล้นเลยแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการไตรมาส2ก็น่าจะออกมาสดใสนะครับก็เลย IT City จริงๆถ้าเกิดว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยแนะนำซื้อราคา5บาทนะครับส่วนแนวรับอย่างที่เรียนข้างต้นว่าภาวนาว่าอย่าให้หลุด4บาท16นะครับอย่าให้หลุด4บาท16ครับผมก็คือรับประมาณสัก4บาท20เนาะแล้ว4บาท18พอได้ครับ10บาท4บาท18แล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะ5บาทเลยนะ4บาท70ป่ะแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยพอดีราคามีการพักตัวลงมาจะติดหลายด่านหน่อยนะครับด่านเยอะมากเลยเนี่ยใช่4บาท404บาท40ถ้าเกิดรอดไปก็ต้องไปลุ้น4บาท50อีกนะครับหลายด่านพอ4บาท50รอดก็ไปลุ้น5บาทครับโอเคหลายด่านมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะรอดูแล้วกัน RCL ยังไม่มีค่ะ9บาท10นะคะครับได้รับผลดีจากตัวของค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับพี่บอมแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้จริงก็พูดยากไม่ค่อยเสถียรมากนะครับคือพวกพันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1 demand supply ด้วยนะครับ2คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลก3ก็คือเรื่องของค่าเงินซึ่งไม่มีอะไรแน่ค่ะฮัลโหลเนี่ย demand มันอาจจะสูงขึ้นตัวคอนเทนเนอร์นะครับก็มองว่าเป็นชั่วคราวแนวต้านเนี่ยตัวนี้เรายังไม่ได้มีทำปัจจัยพื้นฐานนะครับดูเป็นทางเทคนิคอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับแนวต้านจะมีอยู่แถว10บาทนะครับแต่ก่อนจะไป10บาทอาจจะติด9บาท60นิดนึงนะครับส่วนแนวรับวันนี้เนี่ยจะมีอยู่แถวประมาณสัก8บาท70แล้วก็8บาท90ครับค่ะโอเคอย่าให้หลุด8บาท70เลยไหมคะอย่าให้หลุด8บาท70ใช่ถ้าหลุดมาเนี่ยภาพระยะสั้นดูไม่ค่อยสวยโอเคครับค่ะSIS ค่ะ SIS Distribution ต้นทุน7บาท55ตอนนี้7บาท25ครับจริงๆ SIS เนี่ยคิดขึ้นมาเพราะว่าขึ้นตามซินเน็กอย่างเดียวเลยคนไปคิดว่าขายส่งสินค้า IT เหมือนกันนะครับพี่บอมแล้วก็ซินเน็กเทรด PE 20เท่าแต่ทำไม SIS เทรด PE อยู่ประมาณ10กว่าเท่าแค่นั้นเองนะครับทำไมไม่20เท่าเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าซินเน็กปีนี้ปี2ปีนี้กำไรเขาจะโตแรงมากโตชนิดที่ว่าเกิน 50% แต่ว่า SIS เนี่ยกำไรไม่ได้โตขนาดนั้นนะครับโตปีนึงก็ประมาณ10% กว่าก็เก่งแล้วนะครับอย่างไตรมาส1ที่เราเห็นว่าเขาโตดีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าเขามีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับในการเร่งระบายของมันก็อาจจะดีแค่ช่วงไตรมาส1ช่วงเดียวนะครับไตรมาส2 3 4ก็กลับเข้าปกติแล้วจะบอกว่า SIS เนี่ยไม่ค่อยขายการ์ดจอกับ Power Supply เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จาก Bitcoin เนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากไม่เหมือน Synnex IT City นะครับ
ตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะถือได้เพราะว่าต้นทุนยัง7.55 7.50ใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าถือเพื่อรับปันผลดีนะครับปีหนึ่งประมาณ 6-7% แต่ว่าซินเนกเนี่ยปันผลจะประมาณ 3-4% น้อยกว่าทำไมปันผลดีจังเลยอ่ะเพราะว่าเจ้าของถือเยอะด้วยนะครับพี่ปอมแล้วธุรกิจค่อนข้างที่จะเป็นแคชคาวและแมชัวคือพวกนี้ธุรกิจเป็นกึ่งธุรกิจเงินสดนะครับเงินสดเนี่ยจะมีอยู่เยอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขยายซึ่งดูแล้วเนี่ย SIS ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร็วเหมือนซินเนกขนาดนั้นเนี่ยเงินก็แทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับคือใช้เงินจากเจ้าหนี้อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับเวลาซื้อเนี่ยก็ซื้อเครดิตไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทำให้เงินสดเนี่ยในแต่ละงวดมันเหลือค่อนข้างเยอะเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้มองเป็นหุ้นปันผลแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมองกำไรเยอะๆเนี่ยคิดว่าซินเนกน่าสนกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือนะครับระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาชัวร์ๆอย่าให้หลุดบริเวณฐานเดิมของเขาจะมีฐานค่อนข้างแน่นแถวประมาณ7 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยคิดว่าตัวนี้ต้องเล่นรอบเอานะครับขึ้นไปไม่เกิน7.70 บาทถ้าเกิดขึ้นไปก็ขายก่อนนะครับพี่ปอมโอเคนะครับตัวนี้ไม่เน้นถือยาวโอเคโอริค่ะออริจินต้นทุน14.70 บาทค่ะต้นทุนแถวตรงนี้เลยแถวตรงนี้เลยมันก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้มานานมากลองงบอย่างเดียวไตรมาส2น่าจะดีแต่ว่าราคาก็เหมือนเล่นงบไปแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างงบออกมาแล้วก็มีกระชากแล้วอาจจะเซวอนแฟกตามมาเหมือนกันค่ะนะครับก็ตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายเนี่ยประมาณสัก15 บาทกว่าๆซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้แล้วนะค่อนข้างเต็มนะครับมีกำไรก็ออกก่อนนะครับมีกำไรออกก่อนคือช่วงก่อนงบออกเนี่ยอาจจะมีไล่ราคาขึ้นมาได้สักระลอกนึงนะครับแล้วก็ขายทำกำไรแล้วรองรับกลับใหม่เพราะคิดว่างบออกแล้วน่าจะมีเซวอนแฟกครับค่ะครับกันกุลครับต้นทุน3.88 บาทตอนนี้3.94 บาท3.94 บาทต้นทุน3.88 บาทถือรุ่นได้นะครับมีรุ่นเด้งไปแถวประมาณสัก4 บาทนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือประมาณ4.12 บาทโอเคพอไหวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคาดหวังเรื่องผลประกอบการไตรมาส2จริงๆไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับลงมาเยอะแค่นั้นเองค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้อ่ะ คุณอ้วนถึงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาชลบุรีแล้วก็กำลังเชื่อมชลบุรีไปพัทยาเนี่ยจะต้องไปอ่าวอุดมไปลงเรือพี่ปอไปอ่าวอุดมโอเคโอเคมีลองไปดูมี IPO ที่ ทำเรือเนี่ย ได้มีบริษัทเดียวนะขนส่งน้ำมันครับโอเคอ่ะต่อซุปเปอร์ค่ะต้นทุนบาท28ตรงนี้เลยซุปเปอร์ค่ะโหก็เห็นคนก็ช่วงหลังๆก็พูดถึงกันเยอะนะครับในที่ให้วอลเลนด้วยนะฮะแต่ว่าระยะสั้นเองเนี่ยราคาน่าจะนิ่งแล้วเพราะว่าขึ้นไปหมดแล้วครับในกรอบเนี่ยคงจะอยู่แถวประมาณสักแนวรับก็คือบาท 24นะครับแล้วก็บาท 26ส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวประมาณสักบาท 32นะครับอีกทีนึงก็คือประมาณบาท 36โอเคนะครับคงจะเล่นอยู่ในกรอบมากกว่านะครับซุปเปอร์เห็นบางคนแค้นคงจะไปไล่ตอนที่เขายังไม่ขึ้น X น่ะแล้วเลยไปกินซุปเปอร์ไปกินตีนไก่อ๋อไปกินซุปเปอร์แดนต้มซุปเปอร์เอ้าต่อ TMB 2.36 บาทตอนนี้2.30 บาทที่ TMB จริงๆเป็นตัวที่เป็นแบงค์เล็กที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไปเล่นตามเขาไม่ได้นะคือต้องซื้อตอนลงแล้วก็ใจนิ่งๆจริงๆนะครับเพราะเวลาลงเนี่ยเขาก็จะพักพอสมควรนะบางรอบก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มลงมาแล้วแต่ว่าให้จับตาดูก่อนอย่าเพิ่งไปรับครับจุดรับเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก2.20 บาทถึง 2.26 บาทเนี่ยลงมาแถวนี้ปลอดภัยแล้วรับเลยนะครับแล้วก็ถือนิ่งๆไปเลยเพราะว่าที่มองว่าดีอะครับคือ1สินเชื่อโตแรงกว่าแบงค์ใหญ่นะครับอันที่2คือสัญญาณ NPL ดีมากคือ NPL สูงกว่าแบงค์ใหญ่แต่ว่ามีการจัดการแล้วก็ NPL มีสัญญาณลดลงที่ดีนะครับอันที่3ก็คือว่ามีรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมมาเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็รายได้ที่รับล่วงหน้าของตัว FWD อ่ะครับพี่ปอมค่ะนะครับเฉลี่ยเข้ามาเนี่ยก็ตกปีนึงเนี่ยประมาณ600ล้านอ่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับตัว TMB นะครับก็เป็นรายได้ที่ค่อนข้างสีเขียวนักวิเคราะห์เราเพิ่งปรับประมาณการขึ้นนะครับก็
็น่าจะอยู่แถวประมาณสักสามใกล้ๆ3บาทค่ะตัวนี้อย่างที่เรียนว่า2บาท20 2บาท26ซื้อแล้วก็กดแน่นๆนะครับส่วนจุดขายเบื้องต้นเนี่ยเราคงไม่ได้มองถึงราคาเป้าหมายนะครับแต่ว่ามองกรอบทางเทคนิคก็จะมีแถว2บาท44 2บาท50ครับโอเคถ้าเกิดต้นทุนเนี่ย2บาท36ลงมาก็รับเพิ่มได้มั้ยคะรับได้รับได้โอเคต่อมา ALT ต้นทุน5บาท35จะขายออกก่อนดีไหมแล้วไปเข้าที่เท่าไหร่ดีอีกรอบนึงกำไรแล้วเนาะALT เหรอครับค่ะก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับพี่ฟอง5บาท35แล้วมันไปไม่ใช่มาขออภัยแล้วไปซื้อต่ออ๋อคงจะนานแล้วมั้งถือว่าต่ำมากเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูจังหวะการฟื้นตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวอ๋อ5บาท85ขออภัยก็ยังต่ำอยู่ดีก็ยังต่ำอยู่ดีนะครับ5บาท85พอได้ค่ะก็ตอนนี้6บาท20โลเมื่อวันที่1เลยนะที่ไปซื้อเนี่ยซื้อเก่งมากเลยเนาะเข้าใจซื้อจริงแต่ผมว่ามีกำไรออกก่อนนะมีกำไรออกก่อนก็ว่างั้นคือเห็นลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะตัวเนี้ยไม่ค่อยจะดีลงเยอะไม่ค่อยจะดีนะคืออย่างนี้ครับมันติดนิดนึงตรงที่ว่าไองานที่คิดว่าน่าจะไปได้แบบการขยายพวก 4G พวกอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องตั้งเสาตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มมาไงพี่บอกเขาแค่อัปเกรดอ่ะพออัปเกรดปุ๊บมันก็อาจจะมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะแล้วก็แต่ว่าลุ้นได้นะตัวของไฟเบอร์ที่เขาทำเนี่ยนะว่าจะมีคนถ้าเกิดว่าเขาทำธุรกิจจริงจังขึ้นมาเนี่ยซึ่งเริ่มแล้วนะครับก็น่าจะดีอย่างไอเทลอย่างดีเลยนะก็พอลุ้นได้แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นคงยังไม่เห็นนะพอขึ้นมามีกำไรขายก็แนวต้าน6บาท50นะครับส่วนจุดถอยเนี่ยได้ต้นทุนดีแล้วก็อย่าให้เสียนะครับเล่นอย่าให้เสียก็หลุด6บาท10ต้องระวังไว้โอเค6บาท10หลุดก็ปล่อยไปเถอะเนาะใช่ๆครับ RS ค่ะยังไม่มีตอนนี้13บาท40ครับรับได้ไหมคะRS ยังไม่มีใช่ไหมครับพอรับได้นะฮะพอรับได้แต่ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงนะขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันก็อยากให้รับถอยลงมาหน่อยก็คือแถวประมาณสัก13บาทนะครับแล้วก็หลุดบริเวณ12บาท60เนี่ยต้องถอยเลยคือตัวของRS เนี่ยไปได้แรงหนุนจากตัวของเครื่องสำอางเขาอะครับเอลแอนด์บิวตี้ที่เขาทำแล้วก็มันไปเร็วเพราะว่าเขามีตัวช่วยด้วยนะมีดารามีนักร้องช่วยแล้วก็มีการขายแบบ call center อะไรเงี้ยคือแบรนด์ IS ก็เข้ามาช่วยหนุนตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตอบรับไปค่อนข้างเยอะและธุรกิจทีวีดิจิตอลเองเนี่ยต้องบอกว่าแค่ฟื้นนะยังไม่ดีคือฟื้นจากช่วงที่มันแย่แล้วช่วงประมาณสักไตรมาส 3-4 อาจจะกลับมาชะลออีกนะครับก็เลยคิดว่ารอรับต่ำๆดีกว่านะฮะส่วนถ้าเกิดว่ารับได้ที่จุดข้างต้นคือแถว13บาทเนี่ยแนวต้านจะมีอยู่14บาทนะครับโอเคแต่ถ้า12บาท60ก็ถอยเถอะถอยเถอะใช่โอเคคอมเซเว่นค่ะต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้12บาท20ยังไม่มีรอดีกว่านะจริงๆอยากให้รองบออกมาเลยเพราะว่างบออกมาแล้วชอบมีเซวันแฟกคือเราไปเล่นเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าต้องเน้นกินคำเล็กเลยแหละค่ะรับ12บาทหลุด11บาท80คัดนะครับแล้วก็ไปขายแถวประมาณ12บาท40 2บาท50ตัวเนี้ยคาดหวังได้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับพี่ป๊อปคือทั้ง Dtac แล้วก็ Advance เนี่ยยอด Net Add เนี่ยคือยอดลูกค้าใหม่เนี่ยมันติดลบอ่ะก็แปลว่าเสีย Market Share ให้ทูนะนะครับแล้วคนที่ขายเครื่องให้ทูเยอะๆเนี่ยก็คือคอมเซเว่นเนี่ยพอคาดหวังได้ตรงนี้นิดเดียวเองแต่ว่าราคาขึ้นมาแล้วหลังจากที่งบแอดวานออกก็ขึ้นมาเลยนะฮะคือเหมือนรับไปแล้วก็เลย มองแก๊ปการเก็งกำไรค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งเลยเนาะรอประกาศจริงๆไม่ค่อยอยากมันขึ้นมาแล้วครับPSH ราคาพฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีค่ะพฤกษาโฮลดิ้งเหรอฮะค่ะ22บาท90ตัวนี้เน้นกินปันผลไปก่อนนะครับเพราะว่าคือเรื่องของตัวโปรเจกต์ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าปรึกษาปีนี้ก็ขึ้นมาเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ว่าเทียบกับอดีตเขาก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่เยอะที่สุดในอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ก
ก็น่าจะพอคาดหวังเรื่องผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยได้เพราะว่าบ้านเขาสร้างเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระยะสั้นเองไตรมาส2คิดว่ายังไม่น่าจะดีมากนะครับราคาก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วด้วยก็รอรับแถวประมาณสัก22.60 บาทแล้วก็22.40 บาทนะส่วนแนวต้านเนี่ยมี23 บาทค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็อีกทีนึงคือประมาณจะ23.40 บาทครับพี่ป๋อมโอเคค่ะครับคุณผู้ชมที่ถามหุ้นมาใจเย็นๆนะคะเรียงตามลำดับนะคะเดี๋ยวไปถึงเราจะแล้วก็ถึงอะค่ะคุณอ้วนจะต้องเร่งตอบนิดนึงนะคำถามเยอะมากเลย TVO ค่ะยังไม่มีตอนนี้31 บาทค่ะ TVO อ่ะคือติดนิดเดียวตรงที่งบไตรมาส2ไม่ดีแต่ว่าปันผลเขาน่าจะสวยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเพื่อรับปันผลได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะรับเนี่ยแถวประมาณสัก31ตอนนี้ราคาค่อนข้างนิ่งอยู่นะครับแนวรับจะมีอีกทีก็คือประมาณ30.50 บาท30.25 บาทหลุด30 บาทต้องคัดนะฮะส่วนแนวต้านก็จะมีอยู่แถวบริเวณ32 บาทถึง32.50 บาทครับโอเคครับออคชั่นจบขาลงหรือยังคะ AUCT สหการประมูลยังไม่จบเลยนะเราคุยกันครั้งที่แล้วก็ยังไม่ค่อยชอบออคชั่นเท่าไหร่ใช่เพราะว่าคือมันโมเดลธุรกิจเนี่ยอย่างที่บอกคือมันนิดเดียวเองตรงที่ยกตัวอย่างอย่าง A-SAM เนี้ยครับให้ออคชั่นประมูลขายรถมือ2แล้วตอนนี้จะทำเองคือถ้าเกิดว่าคนเป็นอย่าง A-SAM เยอะๆที่เป็นลูกค้าออคชั่นเนี่ยมันธุรกิจเขาก็จะลูกค้าจะหายไปเรื่อยๆนะครับแนวโน้มกำไรก็จะลดลงเรื่อยๆก็เลยตัวนี้เราไม่ได้ทำราคาเป้าหมายแต่ว่าดูแนวโน้มมันเป็นขาลงอยู่ยังไม่จบยังไม่จบจบอีกทีเนี่ยน่าจะ6 บาททุนเลยอ๋อโอเคก็ยังไม่จบยังไม่รับแล้วใครที่มีต้นทุนสูงๆก็ต้องหาทางแล้วล่ะนะใช่เพราะเราก็คุยมาจริงๆคุยเกือบทุกวันเลยนะคุณอ้วนคือถามตัวนี้คุณผู้ชมถามมาบ่อยมากเลยอ่ะ ETE ค่ะ3.82 บาทเป็นต้นทุนขายออกมาก่อนดีไหมคะท่านนี้นี่เก่งจริงขายครับขายขายครับจบเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2ยังไม่ดีคือที่เล่นมาเนี่ยคิดว่าเล่นเพราะว่าหลุดแคชอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแต่งบยังไม่ดีเลยอ่ะไม่เอาดีกว่าโอเคออกไปลุ้นครึ่งปีหลังTrue ค่ะต้นทุน5.88 บาท5.88 บาทจ้ะถือไหมคะตัวนี้จริงก็พอเก็งกำไรได้ระยะสั้นมีแนวต้าน6 บาทนะครับอีกทีนึงก็คือประมาณสัก6.20 บาทนะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมีที่ประมาณ5.60 บาทค่ะ5.60 บาทนะคะแล้วถ้าหลุดเท่าไหร่ถึงจะหนีคะหลุด5.60 บาทครับโอเคตรงนี้เลยต่อมา Jazz War 3ต้นทุน4.40 บาทโอ้โหร้อนแรงมากตัวนี้4.40 บาทเป็นต้นทุนใช่ไหมครับค่ะคือผมว่าแจ๊สเนี่ยยังคนน่ะไปคาดการปันผลหุ้นแม่พี่ป๋องเพราะฉะนั้นหุ้นแม่ยังแข็งตัวลูกเนี่ยมันร้อนแรงไปแล้วอาจจะมีพักแกว่งๆบ้างนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยประมาณสัก4.30 บาท4.36 บาทไม่หลุด4.30 บาทก็ยังโอเคโอเคแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจะมีอยู่แถวประมาณ4.80 บาท4.50 บาทก่อนแล้วก็4.80 บาทโอเคครับต่อมา UAC ค่ะต้นทุน5.40 บาทค่ะต้นทุน5.40 บาทลงมาตลอดเลยแนวโน้มเหมือนจะพักตัวมากกว่านะครับมีโอกาสลงไปทดสอบประมาณ5 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุน5.40 บาทก็มี2ทางเลือกว่าแต่คงเลยจุดคัดมาแล้วเหมือนกันคือดาวไซด์จำกัดว่าอย่างนั้นอาจจะถือทนไปนะครับไม่หลุด5 บาทก็พอลุ้นดิดกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดหลุด5 บาทอันนี้ก็ต้องยอมแล้วเป็นไม้สุดท้ายที่ต้องยอมครับผม PPS ค่ะ Project Planning ต้นทุน62 บาทตอนนี้67 บาทตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูตัวนี้ดูดีค่ะเป็นคือถ้าเกิดว่างานรับเหมามาอะไรมาซึ่งเริ่มมามากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องใช้บริการเขามากขึ้นนะก็แนวต้านจะมีอยู่แถวประมาณสักบาท 72 บาท 80 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณบาท 60คือไม่อยากให้ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วก็ไม่อยากให้หลุดบาท 58 เนาะหลุดบาท 58ต้องระวังนิดนึงโอเคCM ค่ะต้นทุน7.15 บาท CM ค่ะเชียงใหม่บาทเท่าไหร่นะฮะ7.15 บาทตอนนี้6.60 บาท6.60
7.15 ก็เป็นแนวต้านพอดีเลยนะครับพอขึ้นไปอาจจะดูจังหวะของการหมุนก่อนนะครับยอมขายเท่าทุนแล้วหมุนออกมาก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่น่าจะขึ้นแรงในช่วงสั้นๆราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงด้วยนะครับตอนนี้6.60 อย่าให้หลุดประมาณสัก6.50แล้วกันค่ะต่อมาฮาน่าขอแนวรับแนวต้านแล้วก็แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะแนวโน้มใกล้ๆจะฟื้นตัวแต่ติดเรื่องค่าเงินบาทแข็งเนี่ยครับพี่ป๋อมมันทำให้ฟื้นลำบากนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41.50 นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว45แล้วก็46บาทค่ะครับคุณจริยาถามมาทุกวันเลยตัวเนี้ยจำได้ค่อยๆฟื้นครับรอจังหวะแต่ว่าเขาถัวลงมาจนต้นทุนประมาณน่าจะ45บาทถ้าจำไม่ผิดนะเห็นมาทุกวันเลยครับก็แนวต้านเนี่ยประมาณ45-46บาทนะคะครับPTL ค่ะ Polyplex ยังไม่มีค่ะตอนนี้12.70 PTL ค่ะ Polyplex PTL PTL แนวต้าน13บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12.50 12.40โอเคครับถ้ายังไม่มีก็รอแนวรับดีกว่าครับปูนซีเมนต์ไทยค่ะยังไม่มีค่ะซื้อเลยซื้อเลยโอ้ซื้อเลยซื้อเลยโอ้โหราคาร่วงมาเพราะว่ามีปันผลด้วยนะครับไม่เป็นไรก็จริงไม่น่าห่วงเพราะว่าไปคาดหวังเรื่องครึ่งปีหลังคือตอนนี้ที่ลงเนี่ยเพราะว่าธุรกิจปูนไม่ดีแต่ปิโตรเคมียังพอได้ คือปูนไม่ดีเพราะว่าเราเห็นจากตัวปูนกาเนี่ยขายปูนล้วนๆเนี่ยแย่มากเลยกำไรหายไปเยอะนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังคงจะใช้กันเยอะแล้วเพราะว่าพวกต้องซ่อมแซมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีเรื่องของการซ่อมแซมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเป็นบอททอมเนี่ยจังหวะราคาก็ลงมาก็เป็นโอกาสซื้อนะครับค่ะซื้อได้ครับแถวประมาณ400ต่ำกว่า500เนี่ยคิดว่าเล่นได้ละโอเคแล้วก็จุดถอยก็คือ480ข้างบนแนวต้าน510 520ครับโอเคครับ PSTC ต้นทุน74สตางค์40โบตอนนี้ได้กำไรพอสมควรแล้วเนาะมาขายตอนนี้72ตังค์อ่ะต้นทุน74ขึ้นไปแถวมาถ้า75ตังค์ขายก่อนครับตัวนี้ไซด์เวย์โอเคครับผ่านไซด์เวย์อย่าให้หลุด70ตังค์หลุด70ตังค์นี่จะลงมาแถวประมาณสัก66 65ตังค์เนี่ยมันต้องคัดก่อนโอเคหลุด70ตังค์ต้องคัดครับโอเคอ่ะต่อมา Powerline เก็งกำไรอยากจะรับถ้ารับที่เท่าไหร่มันขึ้นมาไอ้วันที่ให้เก็งอ่ะไม่ไปรับกันอ่ะเขาได้งานมาแล้วเพราะฉะนั้นก็งานเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขดีเพราะว่าได้งานมาเนี่ยไปบีบมาร์จิ้นมากเลยนะครับคือมาร์จิ้นขนาดนี้รายใหญ่รับไม่ได้เพราะนั้นรายเล็กรับไปก็อาจจะเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีจังหวะของการพักมากกว่านะครับบาท26บาท27เนี่ยแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็จะมีที่บาท38บาท40ครับโอเคครับคุณจริยาบอกว่าขอบคุณที่จำได้ที่ถามตัวฮาน่านะคะอ๋อสรุปทุน 42.50 วันนี้ขาย 44ได้ค่าขนมนิดหน่อยแต่ชอบมากๆโอเคครับ KSL ค่ะ KSL ถามมาย้ำมาหลายรอบมากถึงคิวแล้วนะคะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้ 4.50 ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าคือถ้าเกิดว่าไซส์เท่ากันเนี่ยไปซื้อไฟเทรดเลยพวกหุ้น3บาท5บาทเนี่ย3 4บาท5บาทไปซื้อไฟเทรดเลยครับเพราะว่าไฟเทรดนะจะบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็นั่งมองพี่ก็จะรอรับเหมือนกันแหละแล้วตอนแรกก็ตั้งไว้รอบแรกเนี่ยตั้งไว้2ละรอบเท่าไหร่นะ3.44ที่บอกให้รับใช่ไหมแล้วก็มี3.50ด้วยก็เลยแบ่ง3.50ไว้ก่อนเพราะเห็นมันย่ำอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ได้3.50อ่ะแต่ว่ายังมีอีกก้อนนึงที่ยังไม่ได้แมทช์นะเพราะมันยังไม่ลงมาตอนนี้มันไป3.52เดี๋ยวรอดูเนอครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่น KSL ไปรับไฟเทรดดีกว่าใช่เพราะว่าคือราคาน้ำตาลเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาล็อกไว้เนี่ยมันก็ดีแค่ปีนี้ปีเดียวปีหน้าเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เล่นเงินก็เหมือนรับไปแล้วว่าปีนี้จะดีแล้วคือตัวนี้ไม่ได้เล่นตามผลประกอบการเล่นตามราคาน้ำตาลนะพี่ป๋อมราคาน้ำตาลมัน
ตอนแรกมันดีปีที่แล้วอะนะแล้วคราวนี้มันต้นปีอะมันดีแต่พอกลางปีเนี้ยมันออกมามากขึ้นอะผลผลิตออกมามากขึ้นก็เลยดูแล้วน่าไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่คือราคานิ่งไม่ใช่นิ่งเพื่อจะขึ้นนะเหมือนนิ่งเพื่อจะลงต่อมากกว่าถ้างั้นผ่านไปเอา FTE ดีกว่านะคะคุณผู้ชมใช่ตัวชัวร์ดีกว่าไม่รู้มันจะลงมาอีกไหมเนี่ยต้องรอดูต้องรอดูนะMBAX MultiBAX ค่ะยังไม่มีตัวนี้ก็รอผลประกอบการครับพี่ฟอมน่าจะวันที่11นะงบน่าจะออกแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยทำได้ประมาณ15-16 ล้านมั้งกำไรนะครับไตรมาส2เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 18-20 ล้านเนี่ยวันที่11เองแล้วกันใช่ๆดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเขาได้7ล้านเองไตรมาส2อย่างนี้รับที่เท่าไหร่ดีอะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่5.60-5.50ประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยรอบหลังนี่ขึ้นไปแล้วก็ไปชน5.80ไม่ผ่านนาทีนะถ้าผ่านได้คือ6บาทนะประมาณนี้ครับลองดูรอย่อแล้วค่อยรับนะคะธนาคารไทยพาณิชย์รับที่เท่าไหร่คะถือเห็นราคาแล้วก็ลงมาสักขนาดนี้คือแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่จริงๆอ่ะควรจะต้องมีนะถ้าเกิดว่าไปเล่นครึ่งปีหลังว่าธีมการลงทุนมาสินเชื่อขยายตัวการบริโภคฟื้นเนี่ยแบงค์น่าจะมาแต่ว่าตอนนี้กลัวฝรั่งออกไงพี่บอกแล้วรอบที่ผ่านมาคือเซตอินเด็กซ์ที่ติดลบไป2จุดแล้วนะเราคุยกันอยู่เนี่ยเพราะว่าแบงค์นี่แหละแบงค์ล้วนๆเลยที่ลงนะเพราะฉะนั้นจริงๆดีแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อแบงค์นะ SCB ยังสู้ KBank ไม่ได้เอาเคแบงค์ดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าอัตราการปรับลงของเคแบงค์เนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็เคแบงค์เนี่ยมีตัวของคือกำไรแนวโน้มเนี่ยน่าจะดีกว่าคือ SCB ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะนะครับค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงในช่วงครึ่งปีหลังก็ถ้าเกิดว่าจะรับ SCB แนวรับอีกทีนึงคือ140นะครับจุดถอย138ส่วนแนวต้านเนี่ยเบื้องต้นก็จะมีที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยคือประมาณ144-145บาทค่ะครับUTP UTP $6.35 United Paper ต้นทุน $6.35 ยังไม่เอาดีกว่านะผมว่าไม่มีต้นทุนอยู่มี $6.35 มีต้นทุนอยู่อย่าให้หลุด $6.25 โอเคครับถ้าเกิดหลุดต้องหนีโอเคแต่ถ้าเกิดโชคดีไม่หลุดเนี่ยขึ้นไปก็ไปทำกำไรแถวประมาณสัก $6.60 $6.70 ก่อนโอเคครับต่อ ESO จะหมดเวลาละ ESO ดีเพราะว่าถูกอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่ถูกแล้วขึ้นมาแล้วคือต่ำ10บาทอ่ะเล่นได้ตอนนี้มันเด้งขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ฮะเกิน11เกิน11นี่ไม่เล่นไอ้โซ่เล่นง่ายครับถ้าเกิดต่ำ10บาทซื้อต่ำนะเกิน11ไม่เล่นรออย่างเดียวโอเคถ้างั้นอันนี้รอให้มันต่ำกว่า10บาทอีกรอบค่อยเข้าไปใหม่เนาะอย่างนั้นดีกว่าคืออย่าไปตามครับเอราวัณค่ะยังไม่มีค่ะดีนะตัวเนี้ยเพราะว่าปกติเขาจะดีเฉพาะช่วงไฮซีซั่นอะตอนโลซีซั่นนี่ขาดทุนแต่ตอนนี้ไม่ขาดทุนแล้วเพราะมีโรงแรมเล็กเข้ามาตัวฮอปอินนะครับก็จะมาช่วยได้แล้วก็ราคาที่พักตัวลงมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเห็นชัดสุดแล้วเรื่องการลงทุนอนุมัติไปแล้วไม่รู้มาเมื่อไหร่แต่ท่องเที่ยวนั้นท่องเที่ยวมาจริงไปแล้วนะครับแนวรับเนี่ย อยู่ได้ตั้งแต่5บาทถึง4.90เลยอะค่ะถ้าไม่หลุด4.90ก็ไม่ต้องคัดอย่างเงี้ยครับก็ถือไปนะส่วนแนวต้านก็คือ5.50โอเคโอเคพี่นี่พยายามเร่งสุดๆเลยเนี่ยพี่ยังไม่มีค่ะรับไหมคะ6.10ตอนนี้ขึ้นมาทุกวันเลยขึ้นมาทุกวันแต่ว่าจะมาชนขึ้นจากจะพุ่งขึ้นจากข้างล่างจะใกล้ชนแล้วไม่เอาดีกว่าไม่เอานะนะครับเพราะเดี๋ยวเกิดคือ5.20 5.25 เอ้ย6.20 6.25เกิดชนไม่ผ่านขึ้นมาลงใหม่ๆไม่เอาดีกว่า CK ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำตามธีมนะคะคือต้นทุนเขามีอยู่ที่28บาทถือต่อเนาะถือได้ถือได้เป็นรุ่น29รุ่น26ต้องขัดโอเคCK Powerยังไม่มี3.36ก็งบน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมี COD โรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆตัว CK Power แล้วก็มีงานก่อสร้างที่ลาวด้วยนะครับรับที่เท่าไหร่รับที่เท่าไหร่แล้วรับ3.30นะครับอีกทีนึงก็ถอยแล้วแหละถอยก็คือประมาณสัก3.26ค่ะต้าน3.44 3.46โอเคที่ PBI
ยังไม่มีคำถามเยอะจริงๆเนี่ยจะจบตัวสุดท้ายแล้วเหลืออีก1ตัวโอเค TPBI 13.90 นะต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ย 13.40 โอเคสุดท้าย GPSC เอาครบทุกคนแล้วเนี่ยอ่ะ GPSC อ่ะค่ะยังไม่มีค่ะมันราคามันขึ้นมาพอสมควรแล้วไม่มีเนี่ยไปเอา IRPC ดีกว่าถ้าจะเล่นนะกลุ่มนี้ไป IRPC ส่วนจะซื้อตัวนี้จริงๆเนี่ยก็คือแนวรับ40อย่าให้หลุด40หลุด40เนี่ยต้องถอยนะส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว42ค่ะโอเคหมดละอ่ะจบละเซตอินเด็กซ์จบแล้วนะครับพี่ปอมจบถึงท่าเรือพอดีถึงแต่พอดูฟังเสียงเงียบๆอยู่ 1,576.12 จุดติดลบไป 2.14 จุดนะคะหรือว่า 0.14% อ่ะวันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ้วนค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจาก Financial Cyrus นะคะก็ขอให้ลงเรือให้สนุกนะคะแล้วก็มีข้อมูลเข้ามาเยอะๆเนาะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมนะโชคดีในการลงทุนทุกท่านแล้วก็วันนี้พยายามและเร่งสควีซทุกคนให้มาครบให้หมดเลยนะคะแล้วก็หมดเวลาเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13